งๆแล้วมันมีอยู่3พาร์ทก็มีซีรีส์ฟูมีตัวผมแดกมีแอร์บอลรวมตัวกันได้ไงคือมันเริ่มจริงๆมันต้องเริ่มจากผมกับพี่หลังกับป๋าเท่าเนี่ยก็เดินทางไปทั่วประเทศครับช่วงนั้นเราเดินทางไปทั่วประเทศแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ทำรายการทีวีเล็กๆของตัวเองจนมันขยายความมาว่านอกจากเก็บเรื่องราวจากมอเตอร์ไซค์แล้วเนี่ยก็มีในส่วนของดนตรีเพิ่มเข้ามาเริ่มเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็เอารายได้ส่วนหนึ่งครับมาทำประโยชน์ให้กับสังคมโดยซื้อรองเท้าบริจาคเด็กๆจนสุดท้ายเนี่ยที่หลังคิดขึ้นมาว่าเมื่อได้ยินแฟนๆถามถึงว่าทำไมรวมตัวขนาดนี้แล้วไม่สร้างเพลงใหม่ๆขึ้นมาที่หลังก็เลยเกิดไอเดียเป็นยังไงบ้างต้องมีเพลงใหม่ครับเพราะว่ามันเป็นเวลาที่แฟนเพลงก็อยากได้ยินอะไรใหม่ๆขึ้นมาด้วยก็เลยเกิดเพลงเหมือนเป็นเพลงเบิกกล้องอะนะจริงๆก็เหมือนเป็นงานแรกเริ่มในชื่อกลุ่มนี้กลุ่มร็อกไรเดอร์เนี่ยมันสืบเนื่องมาจากที่พูดตะเกียร์ฮะคือมันเริ่มจากรายการทีวีเล็กๆของเราเนี่ยผมกับพี่หลังก็เริ่มเดินทางไปเยอะๆจริงๆในกลุ่มร็อกไรเดอร์ทุกคนชอบเดินทางหมดแล้วชอบทัวร์คอนเสิร์ตอยู่แล้วทีนี้มันเลยผนวกกันผมกับพี่หลังมอเตอร์ไซค์เพื่อนๆในกลุ่มนักดนตรีก็ชอบเดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตที่ต่างๆมันเลยรวมตัวกันเป็นเนื้อความเดียวกันก็จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้มันเกี่ยวโยงไปหมดเดินทางท่องเที่ยวมอเตอร์ไซค์ดนตรีว่านี่คือชีวิตของพวกเราเป็นการนำเสนอชีวิตของพวกเราทั้งทางภาพแล้วก็ทางเนื้องานดนตรีด้วยสำหรับซิงเกิลของ Rock Rider นะครับในนามของพวกเรา Rock Rider แหละคือจับฉลากแล้วล่ะพี่หลังให้ผมเป็นคนแรกก็เป็นซิงเกิลเพลงคนตายที่หายใจที่เลือกเพลงนี้แล้วก็ที่ให้ผมออกเป็นคนแรกเพราะว่าพี่หลังอยากจะแนะนำกลุ่มนี้ให้หลายคนรู้จักในวงกว้างมากขึ้นเพลงนี้น่าจะพูดถึงชีวิตของหลายๆคนนะคนตายที่หายใจผมว่าถ้าใครอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันแตกต่างไปจากเดิมหรือว่าอยู่ในโลกที่เราไม่คุ้นเคยบางคนจะไม่รู้ว่าจะเดินทางใช้ชีวิตยังไงต่อไปว่าสิ่งที่สำคัญนะมันการทบทวนชีวิตเรื่องราวที่ผ่านมามันเป็นตัวช่วยเราเพลงนี้มันช่วยความรู้สึกประมาณนั้นเลยเพลงนี้เริ่มยังไงต่อเรื่องที่จะมาก็พอที่ว่าจะออกเพลงแรกสำหรับแดกนะครับก็เลยคิดว่าคนอาจจะคิดว่าแดกร้องเพลงไม่ได้ก็เลยมันจะต้องเป็นเพลงช้าดีกว่าเพราะว่าจะเป็นเพลงที่โชว์เสียงหรือว่าพอว่ายังโอเคไหมก็เลยทำเพลงนี้ขึ้นมาฟังปุ๊บมันก็มีบางคอร์ดที่มันค่อนข้างจะฟังดูซับซ้อนถึงนี้ดูในหรูหราไม่น้อยหรูหราซึ่งมันไม่เหมาะนะไม่ได้เข้ากันบ้างไม่บ้างแล้วก็แบบว่าไม่ใช่คนที่ดูจริงร้องแบบโชว์แต่ว่าจุดเด่นแรกที่คือเสียงก็จริงใจแล้วก็คือเขาสื่ออารมณ์แบบสไตล์แบบฟังดูซื่ออ่ะซื่ออะไรเงี้ยก็เลยจ่าเลยก็ได้เกรงใจก่อนได้คอร์ดได้ไอเดียแต่ละอย่างแล้วคราวนี้มองหาคนที่จะมาเล่าเรื่องราวแล้วเพราะว่าคงมองใครไม่ได้นอกจากคนที่รู้เรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราจริงรู้ที่สายใจคอนี่ฮะคนนี้เลยน้องเต๋าเนี่ยน้องเต๋าแอร์บอลเพราะน้องเต๋าก็บ้านๆกันนะเนี่ยก็บ้านๆแต่ไม่ก็ได้คาดคิดว่าเงินหลังสองก็ให้ตีความเลยแสดงว่าเราคนโดนเขียนแล้วไม่ใช่อะไรครับเราคิดคนนั้นแม่คนรู้ก็ทำได้รู้สึกว่าพี่เขาให้โอกาสเราครับตั้งใจทำแล้วก็เขียนแบบสะท้อนตัวตรงที่ผมรู้สึกว่าเคยสนิทกันนี่ครับเลยเขียนอ้าวแล้วตอนนี้เคยสนิทสนิทด้วยกันครับคือผมก็จากที่ผมได้สนิทกับพี่แดกคือเขียนแบบวอลว่าพี่แดกเขาเป็นคนแบบชอบเดินทางอะไรเงี้ยครับในเนื้อเพลงก็ต้องมีเกี่ยวกับการเดินทางมีขนมที่การแบบความทรงจำอะไรเงี้ยครับก็เลยใส่รายละเอียดไปเป็นเพลงก็พอหลังจากนั้นก็มีโอกาสได้คุยกับเต๋าอยู่ฮะเต๋าเขียนเนื้อเพลงเสร็จครั้งในครั้งแรกก็มาดูกันคอมเมนต์กันปรับแก้กันก็ไม่ครบเป็นหนึ่งครับก็ได้พี่รัฐด้วยมาช่วยเต๋าเหมือนกันจะบทเจ้ากลอนเนี่ยพี่รัฐก็จะบทเจ้ากลอนมันโชคดีคือว่าในกลุ่มเราอ่ะมันจะมีหลายคนที่
ที่มีทักษะทางด้านการเขียนเนื้อเพลงหรือว่าเกี่ยวกับการใช้ตัวหนังสือซึ่งก็ถือเป็นโชคดีเพราะว่าเราสามารถเล่าเรื่องราวได้ด้วยตัวเองหรือว่าจะเข้าใจได้มากกว่าคนสุดท้ายพอปรับแก้เรียบร้อยก็เป็นเนื้อเพลงอย่างที่เห็นนะครับต้องยอมรับว่าคำบางคำคนอย่างสไตล์เนี่ยจะไม่พูดว่าคำบางคำเราจะไม่ใช้ซึ่งอาจจะไม่เหมือนในสไตล์ของใครหลายคนที่เคยได้ยินมาพอเพลงเสร็จปุ๊บเนี่ยภาพของเอ็มวีก็มีเรื่องราวมากขึ้นก็มีเติมความรู้แล้วก็ลองทำเป็นสตอรี่บอร์ดแล้วส่งให้เพื่อนดูทุกคนจะชอบตอนที่แรกก็หนักใจเหมือนกันว่าจะทำออกมาดีไหมแต่โดยพอภาพรวมตอนเสร็จแล้วเนี่ยว่าน่าพอใจต้องเพิ่มเติมสตอรี่บอร์ดที่หลังปั้นมาหนังฮอลลีวูด100ล้านแล้วกันเลยครับเพราะว่าเขาต้องการให้มันเป็นคือปกติเราชินมีวิดีโอที่ซิงแบนกับเรื่องการเดินเรื่องราวแล้วก็มีนักดนตรีมาเล่นแต่ที่หลังเขาไม่ต้องการเหนือมุมนักอยากให้เป็นดังไปเลยก็ลำบากครับลำบากทั้งไหนคิดลงทุนสถานที่สำหรับแฟนของพวกเราทุกๆนะครับก็ตอนนี้พวกเราน่าจะเป็นทางการแหละสำหรับการใช้นักขุดร็อกไรเดอร์ก็ตอนนี้ก็อย่างที่เห็นครับซิงเกิลบนตาที่หายใจเป็นซิงเกิลแรกในชื่อของกลุ่มเราก็ขอบคุณสำหรับการตอบรับที่ค่อนข้างโหเกินความคาดหมายเพราะว่าช่วงนี้เราได้มีโอกาสให้สื่อสารออกตามสื่อต่างๆเพราะว่าน่าจะมีหลายเรื่องราวมาถ่ายทอดให้แฟนๆมากขึ้นยังไงก็ฝากติดตามนะฮะซิงเกิลต่อไปนอกจากซิงเกิลแรกนี้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นของแอร์บอลของซิลิฟูอ๋อพี่ใหม่ก็ลืมพูดเลยพี่ใหม่ด้วยครับก็ยังไงฝากติดตามด้วยกันเพราะว่าอาจจะไม่ใช่มีแค่นี้ต่อไปในอนาคตอาจจะมีเพื่อนในที่เข้ามาร่วมกันเยอะขึ้นทั้งที่ยังหายใจฉันเข้าใจตัวเองที่พบกับพวกเรา Rock Rider ได้ที่ Rock Magazine ฉบับที่27ครับเร็วๆนี้ครับซิงเกิลนี้สามารถโหลดได้ฮะตอนนี้ก็ดาวน์โหลดได้ที่ดอกจัน248 2266แล้วก็ทางดีเซอร์ทาง iTunes รวมถึง YouTube นะครับอยากดูมิวสิกวิดีโอหลายๆรอบดูงานถ่ายทำจากพวกเราเองก็ติดตามทาง YouTube รวมถึงแฟนเพจครับแฟนเพจ Rock Rider ก็มีสามารถคุยได้แฟนเพจของ Rock Rider แฟนเพจของ Airborne แฟนเพจของ Facebook ก็พิมพ์ชื่อวงได้เลยครับก็มาคุยกันได้ก็ฝากขอบคุณแฟนๆทุกคนครับที่เข้ามาให้กำลังใจกันด้วยครับ